ความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ใคร่ต่อศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ทางวัดสเวตฉัตรวรวิหารโดยอาตมาภาพพระราภิพัฒนโกศลเจ้าวาดวัดสเวตฉัตรจะได้มาบรรยายธรรมหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรจะได้รู้ได้ทราบเป็นหลักของการปฏิบัติเพื่อจะนำตนไปสู่หนทางแห่งความสุขความเจริญในหลักธรรมในวันนี้ที่อาตมภาพจะได้มาอธิบายบรรยายในหัวข้อสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะควบคุมความประพฤติของบุคคลในการปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาดซึ่งหัวข้อหลักทำในข้อสติสัมปชัญญะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากนั้นหมายถึงในหลักธรรมต่างๆนั้นบุคคลจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องมีหลักธรรมที่เป็นหัวใจของบุคคลนั้นก็คือสติสัมปชัญญะถ้าบุคคลเราไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตของตนไปอย่างถูกต้องได้ซึ่งหลักธรรมสองหัวข้อนี้นับว่าเป็นตัวกำกับเป็นหลักธรรมที่จะกำกับบุคคลนั้นให้ดำเนินไปสู่หนทางที่ถูกต้องได้ซึ่งเราทั้งหลายหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นก็จะมีความคุ้นในหลักธรรมสองหัวข้อนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นหลักธรรมที่จำได้ง่ายและก็ขึ้นใจในเรื่องของสติสัมปชัญญะบางครั้งเราก็จะพูดควบคู่กันไปว่าสติปัญญาสติหมายถึงหลักธรรมที่จะต้องมีคู่กับชีวิตเราทำให้เราเป็นบุคคลที่มีความคิดความอ่านอย่างถูกต้องสติเมื่ออธิบายความหมายถึงความระลึกได้ความระลึกได้หมายถึงความระลึกได้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าบุคคลไม่มีความคิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำการงานต่างๆได้อย่างถูกต้องได้เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาให้เกิดมีในจิตใจของเราไม่ว่าเราจะทำจะพูดจะคิดต่างๆจะต้องมีตัวสติเป็นตัวระลึกได้ก่อนการงานทุกอย่างเราจะทำให้สำเร็จได้เราจะต้องมีสติคือความคิดความนึกความริเริ่มในการที่จะทำการงานนั้นๆและก็ทำด้วยความจริงและถูกต้องดังพระพุทธพจน์พระองค์ตรัสว่ากายิราเจกายิราเถนังทันหะเมนังปรักกเม
ึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าหากบุคคลจะพึงลงมือทำการงานใดๆพึงตั้งใจทำการงานนั้นๆอย่างจริงจังพึงพยายามทำการงานนั้นให้สำเร็จหมายถึงเราก็จะต้องมีสติจะทำการงานให้สำเร็จได้ต้องมีสติและก็มีความจริงใจคือสัจจะเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนถ้าเรามีสติอย่างเดียวแล้วไม่มีความตั้งใจที่จะทำการงานนั้นๆการงานของเราก็ไม่สำเร็จการงานของเราจะสำเร็จได้นั้นเราต้องตั้งใจทำอย่างจริงจังคือเราต้องมีสติแล้วก็มีสัจจะกับตัวเองความจริงนั้นเราประกอบด้วยความจริงทางกายความจริงทางวาจาแล้วก็ความจริงทางจิตใจอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพระพุทธภาษิตที่อาตมายกขึ้นไว้แสดงไว้นั้นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่เราจะต้องทำจริงด้วยกายของเราการงานทั้งหลายจะต้องทำด้วยกายด้วยใช้แรงกายของเราในการที่จะทำและก็มีความบักบั่นมีความพยายามในการที่จะทำการงานนั้นให้สำเร็จความจริงใจนั้นความจริงวาจานั้นเราต้องพูดวาจาที่เป็นเรื่องจริงวาจาที่ไพเราะวาจาที่อ่อนหวานวาจาที่สร้างความสามัคคีความสามัคคีให้เกิดขึ้นส่วนความจริงทางใจนั้นก็จะเป็นการรวมของกายและวาจารวมกันเป็นเรื่องของความจริงทางจิตใจหน้าที่ของเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้นั้นเรามีสติเป็นตัวระลึกและมีความจริงเป็นคุณธรรมสนับสนุนในการทำการงานของเราการงานของเรานั้นก็มีทั้งหน้าที่เรียกว่าการงานหน้าที่ของเราจะต้องประกอบไปด้วย2ประการเป็น2หลักใหญ่คือรักษาหน้าที่กับบำรุงหน้าที่รักษาหน้าที่หมายถึงการที่เราจะดูแลรักษาควบคุมการงานของเราไม่ให้บกพร่องไม่ให้บกพร่องหมายถึงว่าเราจะต้องทำการงานของเราให้สำเร็จส่วนการบำรุงหน้าที่ของเราก็หมายถึงการพัฒนาหน้าที่ของเรานั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าทำหน้าที่ของเราให้อยู่กับที่การบำรุงหน้าที่คือการพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญและยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามลำดับอย่างถูกต้องทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่ว่าเราต้องมีสติเป็นตัวคิดขึ้นมาและก็ลงมือทำส่วนหลักธรรมข้อที่สองสัมปชัญญะ สัมปชัญญะหรือว่าปัญญานั้นเป็นหลักธรรมที่จะต้องสนับสนุนในตัวของสติสติคือระลึกในการที่จะทำการงานให้สำเร็จรู้ร่วงไปสัมปชัญญะเป็นตัวกำกับว่าการงานของเรานั้นทำแล้ว
อย่าให้บกพร่องและกำกับการงานนั้นให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปนี่เป็นหลักธรรมในเรื่องของสติและสัมปชัญญะเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากเป็นหลักธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ในหลักของพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากถ้าเรามี ถ้าเรามี หลักธรรม2ประการคือเป็นหลักธรรมใหญ่ๆสติและสัมปชัญญะนี้สามารถที่จะควบคุมบุคคลนั้นๆให้ทำการงานหน้าที่ให้สำเร็จได้โดยไม่บกพร่องเพราะมีหลักธรรมที่เราจะต้องระลึกได้ก่อนและลงมือทำและมีปัญญาเป็นตัวกำกับสนับสนุนแล้วก็มีสัจจะคือความจริงใจความจริงต่อหน้าที่การงานทั้งกายวาจาและใจซึ่งเกิดจากสติและสัมปชัญญะทั้งสิ้นนี้ทำให้เราพัฒนาตนพัฒนาคนและพัฒนาหน่วยงานให้สำเร็จรุ่งเรืองได้โดยไม่บกพร่องทุกๆประการอีกประการหนึ่งที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้หมายถึงเราสมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะถ้าในทางกลับกันถ้าเราขาดหลักธรรม2ประการนี้การงานของเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงไปได้การที่เราขาดสติสัมปชัญญะพูดง่ายๆคือเหมือนกับเราเป็นคนไร้สติการที่เราเป็นคนไร้สตินั้นก็จะอุปมาเหมือนว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์บางคนเราอาจจะตีความว่าบุคคลนั้นอาจวิกลจริตไปได้เพราะไม่มีสติบุคคลที่ไร้สตินั่นหมายถึงบุคคลที่วิกลจริตไม่มีสติควบคุมแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามีสติมีปัญญาควบคุมแล้วหมายถึงเป็นบุคคลธรรมดาแต่ถ้าเราขาดสติหมายถึงขาดสติไปชั่วบางครั้งบางคราวในการทำงานเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาควบคุมร่างกายจิตใจของเราให้ประพฤติปฏิบัติหรือทำหน้าที่การงานได้อย่างถูกต้องถ้าเราขาดสติแล้วเรามักจะทำอะไรในชีวิตของเราเกิดความผิดพลาดได้อย่างเช่นถ้าเราปล่อยจิตใจของเรานั้นให้มีโทสะครอบงำสติของเราก็จะขาดไปการที่เราขาดสติเราก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นไปสู่หนทางที่มีความผิดพลาดได้เพราะตัวโทสะนั้นมาครอบงำจิตใจของเราเรามักเรียกกันเข้าใจง่ายๆว่าขาดสติถ้าเราขาดสติแล้วโทสะก็จะครอบงำจิตใจของเราก็ไม่สามารถที่พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีสติอย่างสมบูรณ์ได้ทำการงานใดๆก็มักจะผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็น
หลักที่ว่าเราขาดสติหรือเมื่อจะอธิบายให้สูงขึ้นไปอีกสักหน่อยก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะนั้นพระพุทธองค์ให้ใช้เป็นหลักของการเจริญพระกรรมฐานเพราะหลักใหญ่ๆในการเจริญพระกรรมฐานนั้นพระองค์ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐาน4หลักของการปฏิบัติคือต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจของเราควบคุมการปฏิบัติของเราการปฏิบัติต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสติเป็นตัวกำหนดปัจจุบันกำหนดรู้ปัจจุบันกำหนดรู้อารมณ์ของปัจจุบันกำหนดรู้กิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตของเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสตินอกจากจะควบคุมกายใจของเราให้ปฏิบัติในหน้าที่การงานอย่างถูกต้องแล้วสติสัมปชัญญะยังเป็นคุณธรรมที่จะกำกับตัวเราในการพิจารณาตัวเราในการดูตัวเราในการที่จะกำหนดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเรากำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเราได้นี่ก็มาจากสติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นคุณธรรมที่มีอุปการะมากกับชีวิตของเราตั้งแต่ชีวิตการทำนาตั้งแต่ชีวิตการทำงานในการดำเนินชีวิตตามปกติการดำรงชีวิตตามปกติของบุคคลธรรมดาสูงขึ้นมาจนถึงการเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นเป้าหมายเป็นหลักสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาว่าการจะเข้าถึงหลักสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือพระนิพพานเป็นการดับกิเลสในการที่จะดับกิเลสได้นั้นจะเข้าถึงพระนิพพานได้นั้นต้องมีสติเป็นตัวกำกับมีสติเป็นหลักธรรมที่จะดูจิตของเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตของเราดูกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตของเราและดูตามทันอย่างมีสติกำหนดรู้เข้าทันอาการที่เกิดขึ้นกับจิตของเรานี่ก็เป็นหลักในการเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานทั้งมวลล้วนต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตลอดเวลานั้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อว่าสติสัมปชัญญะจะควบคุมความสติสัมปชัญญะจะควบคุมคนเหล่านั้นให้ทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาดจึงเป็นหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อสำคัญที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีหัวข้อสติและสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตตั้งแต่การดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่การงานทั้งฝ่ายบ้านเมืองก็ตามหรือครอบครัวก็ตามอันนี้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตนั้นไปอย่างถูกต้องได้อย่างที่บอกว่าเมื่อถ้าขาดสติสัมปชัญญะเราก็จะเหมือนกับบุคคลที่หลงทางไม่สามารถที่จะนำตนนำคนและนำงานของเราไปให้สู่ความสำเร็จได้
พราะเราขาดสติถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะนำคนนำตนและนำงานของเราให้สำเร็จรุ่งเรืองได้นี้ก็ด้วยหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้นคือหัวข้อว่าสติและสัมปชัญญะสามารถที่จะควบคุมหรือกำกับบุคคลให้ไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยความไม่ผิดพลาดในชีวิตเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในหัวข้อสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากนั้นถ้าบุคคลเราสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะนำชีวิตของเราเรียกว่านำตนนำบุคคลและนำงานของเรานั้นให้สำเร็จรุ่งเรืองได้อย่างสมบูรณ์ขอเจริญพรของพระพุทธศาสนา หน้าที่การงานจะสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องมีสติเป็นตัวระลึกมีสัมปชัญญะเป็นหลักธรรมที่จะคอยสนับสนุนมีปัญญามีสัจจะความจริงใจคอยกำกับจึงจะเป็นการงานที่สำเร็จสมบูรณ์ก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์มีคำถามว่าการยืมเงินที่คนเขาทำบุญมาใช้เป็นบาปหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่น่าหนักใจสำหรับท่านผู้ใช้นะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราต้องมุมมองเจตนาว่าการที่ยืมเงินไปใช้นั้นไปวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เจตนามีการเบี้ยวเงินนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้ายืมไปใช้แล้วไม่คืนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงละบาป 100% แต่ถ้ายืมแล้วนำไปใช้ทีนี้ต้องแยกแยะอีกว่าบางคนบางท่านเนี่ยครั้นมันจนเนื้อประดาตัวจำเป็นจะต้องใช้เงินหรือว่าจำเป็นที่ต้องยืมก้อนนี้ไปใช้ก้อนนี้ก่อนนะสมมติว่า อยากจะเรื่องด้วยว่าอยากจะใช้สิ่งของจำเป็นแต่ว่าเงินทองไม่มีก็เลยไปยืมเงินบุญก็คือเงินที่เขาใส่ตู้ทำบุญกุศลไปใช้แล้วก็รับมั่นสัญญาว่าจะต้องมาใช้มาจ่ายตามตรงสัญญาทุกอย่างสู้อย่างอันนี้ก็คงไม่น่าเป็นบาปนั่นไม่น่าเป็นบาปแต่ใจของคนที่เป็นชาวพุทธทั่วไปหรือประชาชนที่เริ่มใส่พุทธศาสนาทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมที่จะกระทำอย่างนี้เพราะเขาว่าเงินทุกบาททุกสตางค์น่ะคนที่เขาทำบุญใส่ตู้ไปแล้วหรือทำบุญกุศลไปแล้วเขาจบทั้งจบทั้งอธิษฐานอยู่ในตรงนั้นคนก็เลยไม่กล้าที่จะไปยืมหรือไปใช้ต่อก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างในแง่พุทธศาสนาก็ให้ประโยชน์ในพระศาสนาหรือว่าในสิ่งที่เป็นสาธารณะสังคมสงเคราะห์อย่างเช่นบริจาคเงินตู้ต่างๆจะเป็นมูลนิธิโน้นมูลนิธินี้เนี่ยนะคนก็ไม่กล้าเอาไปเพราะว่ามันมีแรงอธิษฐานอยู่มีโยมคนหนึ่งมาถามอาตมากันบอกว่าพระอาจารย์ขอแลกตังค์หน่อยได้ไหมนะเขาก็ถามว่าเงินนี้เป็นเงินเขาถวายใส่ตู้มาหรือเปล่าเราก็บอกว่าเงินถวายใส่ตู้มาโยมถ้าเป็นเงินวัดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วต้องไปแลกเอาที่ฝ่ายของวัดนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะโยมไม่เอาเพราะว่ารู้สึกว่าใจไม่ดีนะแล้วเราก็เลยบอกถ้าไม่ได้ไม่เอาก็ต้องไปหาที่ตามธนาคารแล้วนะโยมนะถึงจะมีได้เขาก็ลุกไปนะไปเอาที่ธนาคารด้วยเหตุผลเขาบอกเขากลัวว่าคันที่จะยืมเงินที่เขาทำบุญไปแล้วเขาที่ถามไปแล้วกลัวเป็นบาปนะแต่ในแง่ลึกจริงๆเนี่ยถ้าถามตรงนี้นะฮะเหมือนกับว่าถ้าเรายืมไปแล้วเราใช้ตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วก็
็มีคำมั่นสัญญาที่ยืมใช้แล้วก็ใช้ที่เดิมไม่เบี้ยวไม่หนีไม่หักไม่หนีไปเนี่ยไม่เป็นบาปแน่นอนนะเพราะว่าเงินเหล่านั้นยังกลับมาคืนที่เดิมเพียงแต่ว่าผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันในที่ตั้งในที่ยืมเท่านั้นเองนะดังนั้นจึงในแง่ของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ไปปรักปรำในตรงนี้ว่ายืมเงินบุญไปใช้แล้วเป็นบาปหรือเปล่าแต่เจตนาอยู่ที่ว่ายืมไปแล้วมาใช้หรือเปล่าตรงนั้นดีกว่านะเมื่อนำไปใช้แล้วก็นำมาคืนหรือนำไปใช้หนี้สงฆ์ตามปกติหรือเปล่าหรือว่านำใช้ในกองบุญต่างๆหรือว่าอย่างเช่นมูลนิธิอะไรต่างๆเพราะเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งปัจจุบันที่มันต้องเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่ที่เป็นวัตถุที่ตั้งอยู่ถาวรไม่เป็นเหมือนอย่างที่เป็นด้านวัตถุที่เป็นใหญ่ๆมันตั้งอยู่แล้วนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้เนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่มันตั้งอยู่กับที่แต่เงินเนี่ยเป็นทรัพย์ที่มันเลื่อนไหลไปได้ตามโอกาสเวลาเหมือนกับคนที่เอาเงินอยู่เข้าแบงค์เนี่ยมันก็เข้าออกทอนไปตลอดนะฮะวนไปวนกันมานั้นเช่นฉันใดการที่เรายืมเงินบุญมาใช้หรือว่านำเงินที่เขาทำบุญไปใช้แล้วเราไปใช้คืนก็ไม่น่าเป็นบาปแต่ถ้าไม่ได้ไปใช้คืนหรือว่าไม่นำไปไว้ที่เดิมเป็นบาปแน่นอนตัวสำคัญก็คือไชยจิตก็คือจิตที่ลักคิดลักเล็กขโมยน้อยมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นแต่ถ้ามีก็เป็นดังนั้นจึงรวมความได้ว่าการที่เราท่านทั้งหลายนะฮะที่เรายืมเงินในส่วนบุญนะฮะเอาไปใช้นะบางทีมันมีความจำเป็นจริงๆต่อชีวิตต่อการดำรงชีวิตอยู่ประจำวันแต่ว่าจิตใจเราต้องซื่อสัตย์สะอาดและบริสุทธิ์แล้วเราสามารถนำเงินนั้นคืนมาได้ดังที่เราได้ตั้งสัจจะสมมติว่ายืมไปแค่วันเดียวก็มาใช้วันเดียวนะภายในวันนั้นก็ต้องมาใช้หรือว่ายืมเพียงแค่หมุนเฉพาะทางส่วนหน้าก่อนแล้วเราก็มาไว้ที่เดิมอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ายืมแล้วหายไปนั่นคือเป็นบาปแน่นอนขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย